คุณรู้หรือไม่วันที่ชนะเลิศซุปเปอร์โบว์เป็นวันที่อาหารในสหรัฐขายดีรองจากวันขอบคุณพระเจ้าติดตาม Sport Today กันต่อนะครับในช่วงเบรกที่2ก่อนที่เราจะไปว่าถึงเรื่องของกีฬาอื่นแล้วเราหรือว่ามีของสัมมนาคุณให้กับคุณผู้ชมในช่วงปลายปีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญรับปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็พิเศษหน่อยได้เปรียบหน่อยสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเราจะมีคำถามให้คุณผู้ชมร่วมสนุกครับลุ้นรับของรางวัลจากรายการ Sport Today ของเราคำถามก็คือคำถามว่าเมื่อวานนี้ครับรายการ Sport Today ของเราที่ออนแอร์ในช่วงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเนี่ยรายการสปอร์ตเรียงของเรามีโอกาสได้ต้อนรับนักกีฬาคนไหนครับที่มาเยี่ยมรายการเราโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกได้ที่หมายเลข026159011ครับ026159011เรารับกัน3สายแจกสายละ1รางวัลของรางวัลวันนี้เราแจกลูกฟุตบอลสวยๆจาก Nike นะครับเมื่อวานนี้ใครเป็นลูกฟุตบอลไซส์มาตรฐานนะครับเป็นเบอร์5นี่แหละครับเอาไปเตะออกกำลังกายกันได้เลยนะครับคำถามง่ายมากเลยนะครับแอบเดานิดหน่อยก็ได้ว่าชื่อเล่นเนี่ยผมให้อักษรย่อเป็นมอม้าชื่อจริงเนี่ยก็ขึ้นต้นด้วยลอเรือละกันนะครับส่วนในช่วงนี้ครับเราไปกันที่เรื่องของสื่อออนไลน์ต่างประเทศบ้างครับวันนี้เราจะไปหยิบประเด็นจากเว็บไซต์ของ Eurosport แล้วก็ The Guardian เข้ามาด้วยครับเรื่องกรณีเกี่ยวกับสมาคมกรีฑารัสเซียเนี่ยเตรียมฟ้องร้องนิตยสารของเยอรมนีในการที่มีการแฉว่าพวกเขามีการโดปยากันมายาวนานด้วยครับติดตามในช่วงของ Media Watch ครับจากกรณีวงการกรีฑานะครับเป็นข่าวดังในเรื่องนี้ช่วงตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวกับสารคดีกีฬาของทางเยอรมนีเขาไปแฉว่าวงการกรีฑารัสเซียมีการโดปกันอย่างแพร่หลายมากแล้วก็ทำให้ในเวลานี้ครับวลาดิเมียร์คาซารินโค้ชของกรีฑารัสเซียเนี่ยเตรียมฟ้องกลับเลยครับหลังจากถูกอ้างชื่อไปด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการโดปยาครับเราไปดูของทางเว็บไซต์ของ Eurosport เลยครับมีการระบุว่าคาซารินเตรียมแต่งตั้งทนายเพื่อไปฟ้องยูริยาสเตปาโนวาและก็วิตาลีสเตปานอฟสามีของตัวเธอด้วยซึ่งได้ให้ข้อมูลในสารคดีเกี่ยวข้องกับการใช้สารกระตุ้นรวมทั้งจะฟ้องฮาโยเซเปลซึ่งเป็นผู้กำกับรายการสารคดีดังกล่าวนะครับหลังจากที่สเตปาโนวากับสเตปานอฟให้ข้อมูลทั้ง2คนต้องหลบอยู่ในที่ซ่อนตัวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยครับส่วนสื่ออังกฤษครับ The Guardian เล่นข่าวในมุมเดียวกันเหมือนกันนะครับโดยคาสซารินให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาและก็สมาคมกรีฑารัสเซียเตรียมแต่งตั้งทนายเพื่อฟ้องยูริยากับวิตาลีเช่นเดียวกันกับทางฮาโยเซเปลผู้กำกับรายการครับซึ่งสารคดีนี้พวกเขาบอกว่าเป็นเรื่องไม่จริงแล้วก็เป็นเรื่องแต่งขึ้นมาล้วนๆเลยครับครับเดี๋ยวเรื่องราวของกีฬาอื่นวันนี้เรามีทั้งโปรโบเรื่องของหลังเกมบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยนะครับติดตามกันต่อในช่วงของ Sport World ครับเริ่มจากโปรโบก่อนนะครับก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วครับในระหว่างพอจบ Regular Season นี่ก็จะมีโปรโบมาให้ติดตามกันมีการเปิดเผยรายชื่อผู้เล่นโปรโบประจำปี2015มาแล้วเริ่มต้นด้วยตำแหน่งควอเตอร์แบ็กครับเพย์ตันแมนนิงของเดนเวอร์บรองโกสนะครับมีทอมเบรดี้จากนิวแลนด์แพทริอตส์มีโทนี่โรโมจากดัลลัสคาวบอยแล้วก็แอนดรูลักควอเตอร์แบ็กของอินเดียนาโพลิสโคซึ่งมีรายชื่อติดโผมาในตำแหน่งสำคัญอย่างควอเตอร์แบ็กนี้ครับแต่กลับว่าไม่มีชื่อของรัสเซลวิลสันจากซีแอตเทิลซีฮอคส์แชมป์ซูเปอร์โบทีมล่าสุดด้วยเนื่องจากว่าฟอร์มโดยรวมของวิลสันฤดูกาลนี้ไม่สม่ำเสมอเท่ากับคนอื่นที่มีรายชื่อไปก่อนหน้าขณะที่ตำแหน่ง running back ครับเดอร์มาโกเมเร่ของ Dallas Cowboys ที่เขาเป็นเจ้าของทำสถิติได้ระยะมากที่สุดใน regular season นี้ก็มีรายชื่อติดทีมคนแรกเลยครับตามไปด้วยลาวอนเบลของ Pittsburgh Steelers และก็มาชอนลินช์ของ Seattle Seahawks ขณะที่ผู้เล่นที่ติดทีมทั้งหมดเนี่ยจะยังไม่ถูกแบ่งเป็นสายแต่จะมีการเลือกเข้าสู่ทีมโดยปีกระดับฮอลเฟรมอย่างไมเคิลเออร์วินแล้วก็คริสคาร์เตอร์ด้วยก่อนที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25มกราคมนี้ที่เมืองเกรนเดลรัฐแอริโซนาซึ่งนี่ก็เ
เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วครับที่ใช้วิธีการแบ่งทีมเช่นนี้ในการแข่งขันโปรโบโดยที่ผู้เล่นบางคนเนี่ยก็อาจจะถูกคัดออกจากทีมเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บหรือไม่ก็ต้นสังกัดนั้นไปได้ไกลถึงการเข้าชิงซูเปอร์โบว์นั่นเองยังอยู่กับผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลนะครับมีข่าวว่ามีผู้เล่นโชคร้ายครับเกิดไฟไหม้บ้านพักหรูของโรแลนโดแมคเครนไลน์แบ็คเกอร์ของทีมดัลลัสคาวบอยอย่างปริศนาเลยครับเพราะนั้นแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มองไปอีกประเด็นเลยว่าประเด็นวางเพลิงนี้อาจจะเป็นประเด็นใหญ่นะครับโดยบ้านพักขนาด6ห้องนอน5ห้องน้ำของแมคเครนถูกเผาวอดครับหลังจากมีการโพสต์ขายบ้านในเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ด้วยราคา1,500,000เหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยประมาณ48ล้านบาทนะครับแต่ว่าโชคดีเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ไม่มีใครบาดเจ็บเนื่องจากว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านขณะเกิดเหตุครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดของคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีพยานพบเห็นรถยนต์คันหนึ่งเร่งเครื่องออกจากสถานที่เกิดเหตุก่อนที่จะมีไฟไหม้ขึ้นมาในเวลาต่อมาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งใช้สุนัขตำรวจเพื่อควานหาวัตถุต้องสงสัยในการก่อเหตุด้วยส่วนตัวของโรแลนโดแมคเครนเองในอดีตเขาเคยมีเรื่องอื้อฉาวมาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเคยถูกจับกุมฐานกระทำผิดกฎหมายในหลายข้อหาล่าสุดเนี่ยเป็นคดีขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเดือนเมษายนปี2013ก่อนที่เจ้าตัวจะรับสารภาพและก็ถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมาปัจจุบันทางแมคเครนเองก็พยายามกลับมาสร้างชื่ออีกครั้งกับทีมดัลลัสคาวบอยส์Dallas Mavericks visiting ต่อด้วยเบื้องหลังเกม NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไปดูหลังเกมคู่ Phoenix Sun ที่เก็บชนะได้เป็นนัดที่4ติดต่อกันโดยเอาชนะ Dallas Mavericks ไปได้124-115คะแนนใน NBA Regular Season เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยได้ฟอร์มของ Eric Bledsoe ครับเขาทำทริปเปิลดับเบิลเป็นครั้งที่2ในอาชีพการเล่นบาสเกตบอลอาชีพเลยครับแล้วก็ทำฟินิกซ์ซันนั้นเก็บชัยชนะได้อย่างสวยหรูครับงานนี้ครับเบรสโซเดี่ยวมากเด่นมากๆนะครับเขาทำคนเดียว16คะแนน11แอสซิสต์แล้วก็10รีบาวด์ด้วยนี่ถือว่าเป็นสถิติทริปเปิลดับเบิลเป็นครั้งที่2ในอาชีพการเล่นของเจ้าตัวครับหลังจากที่เคยทำได้ครั้งแรกเมื่อช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับในเกมเจอกับ Los Angeles Clippersแล้วก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ทีมซันนั้นทำแต้มรวมได้มากที่สุดต่อเกมในซีซั่นนี้ด้วยครับทะลุไปถึง124คะแนนเลยทีเดียวส่วนทีมแมฟนั้นได้ฟอร์มของเดิร์กโนวิสกี้แล้วก็ไทสันซาเลอร์ทำไปคนละ22แต้มแต่ก็ยังไม่รอดพ้นความพ่ายแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันของทีมดัลลัสแมเวอริกนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งแพ้กับอารันตาฮอสคาบ้านไปเมื่อคืนวันก่อนหน้านี้นี่เองนอกจากนี้แล้วครับทางทีมเยือนก็ยังไปเสียเทิร์นโอเวอร์มากที่สุดในซีซั่นนี้ถึง20ครั้งซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ไปเปิดโอกาสให้ฟินิกซ์ซันไปทำแต้มได้มากถึง28แต้มด้วยครับนี่เป็นจุดต่างสำคัญเลยครับที่ทำให้เกมของดัลลัสแมเวอริกแพ้กับฟินิกซ์ซันเพราะว่าพลาดเองเยอะครับดูบ็อกซ์สกอร์ครับหลังเกมของทั้ง2ทีมดัลลัสแมเวอริกไทสันซาเลอร์22คะแนน14รีบาวด์2แอสซิสต์เดิร์กโนวิสกี้ครับ22คะแนนเหมือนกันครับทำได้5รีบาวด์และ1แอสซิสต์ส่วนชาลีวิยานูเอบ้าทำไป18คะแนน4รีบาวด์ผู้เล่นของฟินิกซ์ซันครับคนทำแต้มมากสุดนี่เป็นโกรันดากิสครับทำไป25คะแนน3รีบาวด์4แอสซิสต์มีเกเรลกรีน22คะแนน1รีบาวด์1แอสซิสต์และอเล็กซ์เลน17คะแนนกับอีก7รีบาวด์การแข่งขันคู่อื่นครับมีผลอีกเยอะเลยทีเดียวครับมินเนสโซตาทิมเบอร์วูฟแพ้คลีฟแลนด์คาวาเลียร์104-125นิวออร์ลีนส์พลิแกนส์แพ้กับอินเดียนาเพเซอร์ไป84-96บอสตันเซลติกแพ้ออร์แลนโดแมจิกไป95-100ครับชิคาโกบูลส์ชนะวอชิงตันวิซาร์ด99-91 LA Clippers แพ้อะแลนต้าฮอคส์104-107เดนเวอร์นักเก็ตแพ้บรูคลินเน็ตส์96-102ฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับแพ้กับไมอามี่ฮีทไปฟิลาเดลเฟีย 76ers ชนะไมอามี่ฮีทครับ91-87มีชาร์ลอตออร์เนตชนะมิลวอกี้บัคส์108-101ครับพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์ชนะต่อเวลาพิเศษโอคลาโฮมาซิตี้เทนเดอร์ไป115-111และโกลเด้นสเตทวอริเออร์แพ้กับ LA Lakers ไป105-115คะแนน
เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเต็มๆแล้วนะครับคนทำงานก็นับเขาดาวเหลือทำงานกันไม่ถึงอาทิตย์แล้วครับคุณผู้ชมส่วนโปรแกรมท่องเที่ยวก็ย้ำอีกครั้งว่าสำหรับคอกีฬานี่ก็ที่หัวหินมีทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจในช่วงรอยต่อข้ามปีนะครับโปรโมทอีกครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมเทนนิสรายการพิเศษที่จะมีขึ้นที่หัวหินในช่วงสิ้นปีนี้เป็นรายการเวิลด์เทนนิสThailand Championship 2015หัวหิน Thailand ฉลองเทศกาลปีใหม่ครับด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกครับปีนี้นักเทนนิสชายมืออันดับต้นๆของโลกมาหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นโทมัสเบอร์ดิสมิรอดลาวนิกครับดาวิดเปเรจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอสนินี่แล้วก็ริชาร์ดกาสเก้ทัวร์นาเมนต์ที่หัวหินนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง2มกราคมนะครับสถานที่แข่งขันก็คือสนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายการนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ไปถึงหัวหินก็รับชมถ่ายทอดสดผ่าน TrueVision ได้ที่เดียวเลยครับทางช่อง TrueSnitch HD หรือว่าหมายเลข670ครับนอกจากนี้ยังรับชมได้ทุกที่ตามสะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ TrueVision Anywhere ครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมเราไปต่อกันด้วยสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับเฟรดสตูเนกอดีตผู้ฝึกสอน2พี่น้องแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทวลาดิเมียร์และวิตาลีคริสโกเสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบในวัย67ปีจากอาการหัวใจล้มเหลวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังทราบข่าว2พี่น้องคริสโกได้แสดงความเสียใจและไปให้กำลังใจยังครอบครัวของสตูเนกพร้อมชี้นี่คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการมวยโลกMiami Heat เตรียมฉายวิดีโอรำลึกความสำเร็จของเลบอนเจมส์อดีตฟอร์เวิร์ดจอมทัพของทีมหลังจากตลอด4ปีเจมส์อยู่กับ Heat ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกในรอบ30ปีที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถึง4ครั้งติดต่อกันพร้อมช่วยทีมซิลแชมป์ Larry O'Brien Trophy มาครองได้ในปี2012และ2013ก่อนจะพลาดท่าทำแฮตทริกหลังพ่ายกับซานอันโตนิโอสเปอร์เมื่อปีที่ผ่านมาทำให้เจมส์ตัดสินใจย้ายกลับไปยังคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สเมื่อช่วงซัมเมอร์โดยวิดีโอดังกล่าวจะฉายในเกมที่ฮีทเตรียมเปิดบ้านพบกับคาวาเลียร์สในเกมคริสต์มาสเดย์ที่จะมาถึงมาเรียชาราโบวานักเทนนิสสาวมือ2ของโลกจากรัสเซียตอบรับคำเชิญทำการแข่งขันเทนนิสแมตช์การกุศลกับบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีขึ้นที่สนามดร.เรนี่ริชาร์ดเทนนิสคอร์ตในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรในราคา700เหรียญสหรัฐสำหรับผู้ใหญ่และ300เหรียญสหรัฐสำหรับเด็กร่วมสมทบทุนชำระหนี้สินในย่านธุรกันดารโดยไอเดียดังกล่าวมาจาก3ผู้ทรงอิทธิพลอย่างโจไบเดนรองประธานาธิบดีมิเชลโอบามาสตรีหมายเลข1ของสหรัฐและโอปราห์วินฟรีย์พิธีกรชื่อดังที่เวลานี้กำลังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลของสหรัฐอานาอีวานโนวิชนักเทนนิสสาวมือ5ของโลกจากเซอร์เบียเปิดใจปลื้มโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสหนุ่มมือ2ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ชี้เฟดเอ็กเป็นยอดสุภาพบุรุษทั้งในและนอกสนามแม้ว่าทั้งคู่จะเคยร่วมทีมกันในการแข่งขันเทนนิสอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เทนนิสลีกที่ประเทศอินเดียเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นก่อนที่อีวานโนวิชจะพาทีมไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกก็ตามคุณผู้ชมครับช่วงหน้าไปติดตามเรื่องข่าวสารวงการฟุตบอลไทยในช่วงของ TBR Today นะครับเรามีเรื่องนายกรัฐมนตรีครับก็เตรียมจัดงานเลี้ยงใหญ่กับทัพนักเตะชุดแชมป์ AFF Suzuki Cup ด้วยยี่สิบสี่ธันวาคมปี1959คลีฟแลนด์บราวน์เป็นแชมป์ NFL Championship หลังเอาชนะ LA 30-28